พี่ฮัลโหลฮัลโหลได้ยินนะพี่สวัสดีครับพี่สวัสดีสวัสดีว่ายังไงนะพี่ได้ยินไหมเมื่อเช้าที่ผมบอกว่าเรื่องที่ตองกีน่ะอ๋อว่ายังไงมันเป็นยังไงพี่พี่ซีเรียกตองกีนะครับเพราะว่ากลุ่มเนี้ยเขาก็เคยประกาศอยู่แล้วเมื่อก่อนปีใหม่นะเขาบอกประกาศว่าเขาจะเริ่มปฏิบัติการนะกับทหารพม่าซึ่งเช้านี้เขาก็ปฏิบัติการนะก็ยังมีภาพความสูญเสียว่าเขาถล่มพม่าที่มันใช่ชื่อว่า TPDF ใช่ไหมพี่เป็น PPDF โอ้เป็นชื่อกลุ่มตัว T นะกลุ่มนี้เป็นกลุ่มใหม่ใช่ไหมเป็นกลุ่มใหม่ที่ตั้งอยู่ในตองกีอ๋อเริ่มปฏิบัติการแล้วก็เมื่อเช้าในเช้ามืดก็ไปถล่มฐานพม่าที่อำเภออะไรเฮโลนะแล้วตองกีมันห่างจากลอยก่อไกลไหมก็ประมาณ100 กิโลเหมือนกันนะโอ้100 กิโลนะขึ้นไปอ่ะเขาปฏิบัติการเรียบร้อยแล้วทราบทหารใช่ก็ตอนนี้ฐานพม่าก็เลยเพิ่มกำลังคนเข้าไปอีกตอนนี้มันคือถ้ามันเปิดปฏิบัติการเรื่องนี้ล่ะเดี๋ยวมันมีกลุ่มอื่นตามมาอีกนะสาวรัชฉานอ่ะเพราะว่ารัชฉานผมว่ามีที่ผมมีรายชื่ออยู่ก็มีอยู่3-4 กลุ่มนะโอ้ถ้าหากกลุ่มนี้เปิดแล้วก็จะมีกลุ่มอื่นเปิดตามใช่ไหมใช่โอ้มันก็ดีมันก็จะมีกลุ่มอื่นเปิดตามคนไหนอีกก็ลองดูแล้วกันเพราะว่ามันไม่ได้หยุดแค่นี้นะมันตอนนี้ทางรัชฉานน่ะมันนิ่งๆเฉยๆมานานเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปซึ่งเราคาดการณ์ไว้ยังมันก็มีแน่แล้วก็ต้องมีอยู่แล้วทีเอฟอ่ะเขามีเครือข่ายทั่วประเทศอยู่แล้วเพราะรัชฉานมันก็หนึ่งในพม่านะมันก็มีการติดต่อประสานงานกันอยู่อ่ะโอ้ดังนั้นมันก็อยู่ที่กลุ่มชาติพันธุ์ไหนสนับสนุนใครเนี่ยทั้งเปิดเผยและไม่เปิดเผยเนี่ยมันก็มีอยู่นะซึ่งมันก็มีแหล่งข่าวอยู่แหล่งนึงก็ผมก็ไม่แน่ใจจะให้ความเชื่อถือดีหรือไม่ดีนะเขาบอกว่าทางรัฐฉานเนี่ยฐานใต้เนี่ยสนับสนุนอยู่อย่างลับๆใครสนับสนุนในอย่างลับๆพี่กลุ่มฐานใต้อ๋อฉันใต้ให้การสนับสนุนแบบลับๆใช่อ๋อถ้าเป็นเรื่องจริงก็ไม่ได้เปิดเผยเพราะว่ามันจะเกี่ยวเนื่องกับมันจะมีผลต่อระบบการเมืองต่อไปอ๋อวิธีการเมืองอะนะอ๋อถ้าเป็นเรื่องจริงว่ามันจะจริงได้ขนาดไหนมันเป็นเพียงแหล่งข่าวนะที่ตรงเนี้ยมันผมก็พอรู้มานานนะหลายเดือนละอ๋อแล้วคิดว่ามีส่วนเป็นไปได้ไหมมันก็มีส่วนเป็นไปได้เพราะว่าทางกลุ่มเขาเป็นกองกำลังที่ค่อนข้างจะใหญ่ในฝั่งรัชฐานเช่นกันเนี่ยเขาก็ต้องมีอะไรของเขาอยู่ดินะโอ้แต่เขาจะเปิดเผยหรือไม่เปิดเผยก็มันอยู่ตรงนี้แหละแต่ดังข่าวมันมีมาอยู่แล้วก็เขาก็บอกว่ามีการกลุ่มทางCDNเนี่ยCDM คือแนวร่วมของที่ต่อต้านฐานมินออนไลน์เนี่ยเขาจะส่งเข้ามาฝึกเนี่ยแต่ฝึกลับๆเนี่ยผมก็ไม่ทราบว่านะเขาเป็นแรงข่าวนะแต่ตัวนี้ผมได้ข่าวมาตั้งประมาณ4-5 เดือนแล้วแต่ตัวนี้การฝึกการอะไรเนี่ยผมก็ยังไม่ทราบนะคือว่าแหล่งข่าวที่พูดถึงนี้คือว่าเขาให้การสนับสนุนกลุ่มนี้แบบลับๆแบบนี้ใช่ไหมใช่แหล่งข่าวเขาบอกว่าทางฐานใต้นะมีการฝึกมีการสนับสนุนกับ PTF บางกลุ่มแล้วก็ส่งกลับไปทางฝั่งพม่านะผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะจริงแค่ขนาดไหนแต่เขาก็บอกว่าถ้าคือฝึกให้แบบลับๆโดยที่ไม่ได้เปิดเผยชื่อเนื่องจากกลัวเสียรูปแบบทางการเมืองนะมันก็เป็นไม่ได้นะแต่มันเป็นแค่แหล่งข่าวที่ผมก็ไม่สามารถยืนยันได้เพราะว่ายังไม่มีปรากฏชื่อของPTFที่ก็อ้างมาว่าเขาสนับสนุนนะก็ยังไม่เจอว่ามาถึงขั้นนี้ยังกลัวเสียหน้าอยู่หรือไม่ทราบเหมือนกันนะ
ผมว่าเกิดเขาเดินดำเนินการนโยบายยังไงผมก็ไม่ทราบแต่ได้ข่าวว่าทางแสนใต้นะนะกลุ่มของสภากอบกู้รัชานาซีเรสเนี่ยเขาก็มีเขาก็เคยให้สัมภาษณ์ออกมาอยู่ครั้งหนึ่งก็บอกว่าเขาจะให้ทุกกลุ่มเนี่ยยึดถือสัญญา NCA บางข้อน่ะมันจะเป็นผลดีเขาบอกว่าให้ทุกกลุ่มเนี่ยหันหน้าเข้ามาหากันในรัชานั้นนะเพื่อพูดคุยเจรจากันเพื่อหาทางออกแต่ทั้งเนี้ยมันดูขัดแย้งไปนะว่าเพราะว่าทางกลุ่มในรัชานที่มีกลุ่มเป็นกลุ่มติดอาวุธเนี่ยใครที่ก็จะยอมวางอาวุธแล้วมานั่งคุยกันนะเขาก็ไม่ยอมอยู่นะถ้าเขาวางถ้าเขายอมคุยด้วยเนี่ยเขายอมคุยกันมานานแล้วใช่ไหมใครช่างกล้าเสนอเจรจามันไม่ใช่เวลาเจรจาแล้วตอนเนี้ยคือเนี่ยมันไม่ได้เพราะว่ามันยังมีความตึงเครียดอยู่ทุกหัวละแหงนะมันไม่มีใครฟังแล้วตอนเนี้ยตอนนั้นน่ะทั้งเนี้ยมันก็มีข่าวแรงข่าวอยู่หลายแหล่งนะบางทีมันก็มีอยู่แหล่งข่าวทางฝั่งไทยก็มีนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะมันเราก็ไปอ้างอิงก็ไม่ได้เขาบอกว่าเจ้าจุดจุดเนี่ยก็รอคำสั่งรออะไรรองานทั้งอย่างเนี่ยผมก็ไม่ทราบว่ารองานอะไรนะมันถึงขนาดนี้แล้วคำว่ารอมันคืออะไรที่ผมไม่ค่อยมันไม่รู้เพราะว่ามันจะมีอยู่เรื่องหนึ่งที่มันก็ไม่สามารถคุยกันได้นะเพราะว่ามันก็เป็นเรื่องความลับของทางราชการนะก็รอนะเพราะว่าบางทีทางต่างประเทศเนี่ยกำลังเคลียร์อยู่ก็ทางฝั่งที่ติดกับรัชานเนี่ยคือขอเคลื่อนผ่านหรือว่าขอนำอะไรผ่านเข้าไปเนี่ยเขาก็ยังคุยกันอยู่อ๋อผมพอเข้าใจคือมันถึงกับอสบางคนเหนื่อยปากบอกว่ามีใครมาบีบหรือเปล่าประหลัดมันถึงขนาดนี้ก็ยังไม่รู้นะว่ามันคืออะไรแต่ยาภาษาทหารก็รู้กันอยู่แล้วแต่ภาษาที่เราคุยกันมันอาจจะไม่รู้แต่ผมมันพูดไม่ได้นะทั้งรู้ก็พูดไม่ได้บางเรื่องนะก็ต้องรอดูเข้าไปนะว่าผมว่ารัชฐานเนี่ยเขาคงไม่ทิ้งประชาชนหรอกแต่เขาอาจจะมีนโยบายอะไรที่มันไม่ถูกใจฮาร์ดคอร์นะเออใช่มันอาจจะไม่ถูกใจฮาร์ดคอร์แต่เขาก็มีนโยบายบางอย่างที่ช่วยเหลือประชาชนหรือว่านโยบายที่ต้องการเอกราชเนี่ยแต่ว่าอาจจะเดินเกมคนละอย่างกับทางกลุ่มพีทีเอฟเขาอาจจะคิดไม่เหมือนกันใช่ไหมวิธีการลบมันอาจจะวิธีการเจรจาวิธีการลบเนี่ยมันอาจจะแตกต่างกันไปเพราะว่าผมว่าทางรัชานเองก็มีความกังวลเรื่องพรรคก้าวหน้า SFPP นะแล้วก็ตาอั้งนะแล้วก็ทางว้าแดงเนี่ยแต่ผมเชื่อว่าเจ้าอยู่สุดเขาก็มีการต่อสายคุยกันอยู่นั่นแหละแต่มันก็ยังมีบางตัวที่ยังไม่ลงตัวกันนะว่ามันคืออะไรนะต่อสายคุยกับใครพี่อะไรโยเฉียงอะไรนะผมไม่รู้ชื่อแล้วอ๋อโซยี่เฉียงนั่นแหละเขาก็ต่อตัวสายคุยกันอยู่ตลอดนะที่ทราบข่าวนะแล้วก็ทางปางฟ้านี่เขาก็อาจจะส่งจดหมายคุยถามไถ่กันอยู่นะคือระดับสูงเนี่ยเขาก็คุยกันบางเรื่องก็คุยกันได้บางเรื่องก็คุยกันไม่ได้เจ๊งไอ้ส่วนในน้องมวยอยู่บนทีมเวทีมันก็ต่อยกันไปก่อนผมว่าถ้าคุยแบบนี้มันรอนะพี่ต่างคนต่างรอนะที่ว่ารอคือรอให้ฝ่ายตรงข้ามเละกว่านะเพราะว่าอย่าลืมนะเขาอาจจะคิดแบบไม่เหมือนเราอยู่เนี่ยเราอยู่ตรงกลางอยู่นะเราอยู่ก็ทำข่าวฝ่ายกลางหรือว่าเก็บข้อมูลฝ่ายกลางเนี่ยแล้วก็มีเหมือนกลุ่มชาติพันธุ์เขาอาจจะมีความแค้นฝังใจกันมาก่อนอย่างพม่าเคยกดขี่ไทยใหญ่เนี่ยก็อาจจะเอาพม่าลบกันเองก่อนใช่ไหมเดี๋ยวไทยใหญ่ใช้จัดการที่หลังอะไรเงี้ยกลุ่มชาติพันธุ์ตามขยี้ทีมันก็เป็นไม่ได้แต่ความคิดนะเพราะเราไม่ได้ยืนอยู่จุดนั้นใช่ไหมเพราะว่าเขาเล่นรับลมคมไหนมันกำแบบไหนเราก็ไม่รู้แต่ละคนเวลาเจรจาเนี่ยมันพกมีดพกปืนอยู่ข้างหลังตลอดเวลานั่นแหละ
อ๋อที่บอกว่าไอ้ต่างคนต่างรอเนี่ยเป็นไปได้ไหมที่บอกว่าจะรอฝ่ายตรงข้ามที่ฝ่ายที่ตัวเองชอบอยู่ได้เปรียบก็จะกระโดดผสมลงหรือไม่งั้นก็ต้องรอมันก็มีอยู่ส่วนหนึ่งที่นักวิจารณ์ส่วนใหญ่หรือว่าข่าวกองส่วนใหญ่ที่เขาคุยกันอยู่นะก็มีตัวเนี้ยมันอย่าลืมว่าพม่าเนี่ยมันเริ่มเละมากเพราะว่ามันมีกลุ่มทุนเข้าไปเยอะใช่ไหมหรือทั้งญี่ปุ่นเนี่ยถามทุกคนมันไม่รู้จักญี่ปุ่นเลยว่าญี่ปุ่นในมีอิทธิพลในพม่าแบบไหนใช่ไหมอ๋อผมคิดว่าที่ว่ารอๆเนี่ยมันเป็นไปได้ไหมที่บอกว่าลักษณะแบบถ้ากลุ่มนี้สนับสนุนกลุ่มนั้นกลุ่มนั้นสนับสนุนกลุ่มโน้นถ้ากลุ่มตัวเองได้เปรียบก็จะออกไปผสมลงถ้ากลุ่มที่ตัวเองสนับสนุนอยู่เสียเปรียบก็ทำเป็นทองไม่รู้ร้อนก็คงจะเป็นอย่างนั้นมั้งนะเพราะว่าเราไม่รู้นโยบายเขาแต่ละคนอ่ะความการวางแผนของแต่ละคนเราไม่รู้ว่าเขาวางแผนยังไงนะแต่ถ้าเราเท่าที่เราทราบเมืองนอกหรือว่าเราทำข่าวกันเรื่องนอกหรือเก็บข่าวกันเรื่องนอกเนี่ยมันก็มองดูภาพรวมๆมันอยู่ว่ามันก็ทั้งอย่างเคนยูเขาเปิดหน้าสู้นะเปิดฝึก PTF เลยสู้กับ PTF อะไรเงี้ยก็เปิดหน้าสู้อยู่แล้วรัชชินก็เปิดหน้าสู้รัชชินก็ฝึก PTF ส่งอาวุธปืนให้ PTF ในภาคกลางของพม่าเขาก็ส่งอาวุธเข้ามาช่วยอยู่นะมันก็มีผลนะเพราะว่าผมจะเรียนมาเมื่อก่อนนะที่ผมนำเสนอไปมันจะมีพื้นที่สีแดงอยู่ฝั่งนี่ออกไหมตั้งแต่รัชชินมาคาบสกายมาโคยะไข่เนี่ยมันจะเป็นพื้นที่สีแดงทางฝั่งมันจะได้ฝั่งโน้นนะแล้วก็จะมีอยู่กระจุกหนึ่งกระจุกแดงสีแดงที่รัชยาน่ะตรงไหนตรงนั้นที่เขาล่างขึ้นมาเขาทำขึ้นมาเนี่ยอย่าลืมว่าเขาชินเนี่ยเขาเป็นรัฐที่ผลิตอาวุธได้เองนะแล้วบางส่วนเนี่ยซื้อมาจากว่าแดงเนี่ยแต่อาวุธพวกผลิตเองเนี่ยมันก็มีการส่งเข้ามาทางผ่าน PTF ในภาคมาโคมั่งสกายมั่งอะไรเนี่ยเอ้ามาทางเรือฝั่งโน้นไม่ดีกว่าหรือทางทะเลฝั่งโน้นไม่ดีกว่าหรือไม่ทางไอ้รัชชินเนี่ยมันติดต่อกันได้ง่ายไงแล้วภาคกลางมันก็เป็นรัชชินใช่ไหมโอ้แต่ถ้ามาทางเขลียงเนี่ยจะไปผ่านทะเลมันยากใช่ไหมใช่โอ้ขอโทษมันง่ายเพราะนึกว่าดันตัวนี้รัชชินก็เปิดตัวเต็มๆว่าเขาเป็นคนส่งอาวุธให้กับ PTF ใช่ไหมแล้วก็ PTF เนี่ยบางกลุ่มเนี่ยรัชชินก็ฝึกให้เนี่ยโอ้ถ้ามีกลุ่มสนับสนุนแบบจริงๆมาถึงขั้นนี้แล้วมันไม่น่ามีความลับต่อกันแล้วนะเพราะว่าเปิดชนไปเลยใครอยู่ฝั่งไหนก็เปิดชนไปเลยเพราะว่าต้องนึกถึงประชาชนคนที่ถูกระเบิดนะเชื่อผมว่าในเกินต่างกลางนี่นะเปิดกันหมดนะเออเพราะว่าตอนนี้ประชาชนใครก็เปิดหมดเพราะว่าประชาชนเนี่ยคนที่เขาโดนระเบิดน่ะเขารอไม่ไหวแล้วนะใช่คุณมานั่งเจรจาคุณมารอตั้งแต่อะไรบางอย่างอยู่แล้วไอ้คนที่โดนระเบิดมันรอได้ไหมมันรอไม่ได้มันเดือดร้อนไปหมดแล้วพฤติกรรมขนาดนี้นะพฤติกรรมของพม่าขนาดนี้นะมันไม่สมควรที่มาเจรจาแล้วคือมันผ่านการเจรจาไปแล้วเพราะว่าก็คือทางการเมืองเนี่ยอย่างเขาก็กดดันกันทั่วนะมันมีทั้งมินุงไลเองน่ะเขาก็ยอมรับว่าเขาพลาดนะแล้วก็ทางฮุนเซนเข้าไปเนี่ยหวังจะไปเจรจาสงบศึกเนี่ยอย่าลืมนะฮุนเซนเนี่ยเป็นประเทศเขมรที่เคยลบราคาฟันฆ่าล้างเผ่าพันธุ์กันมาก่อนเนี่ยความเชื่อถือเนี่ยของชนกลุ่มน้อยที่เขามานั่งคุยด้วยเขาจะไม่มานั่งคุยหรอกนะที่เอาหุ้นเซนเข้าไปนี่หวังจะเอาหุ้นเซนไปคุยกับพวกกลุ่มนักรบชาติพันธุ์ใช่หวังผลให้สงบแบบนี้ใช่ไหมหรือหวังผลแบบไหนก็คงจะเป็นงานแต่ตอนนี้ทั้งนั้นอ่ะมันบอกแล้วว่ามันคุยไม่ได้หรอกเพราะว่าทางหุ้นเซนเนี่ย power ไม่พอหรอกถ้าถามผมนะถ้าถามว่าจะเอาแบบนั้นอ่ะถามว่าไทยเขามี power มากกว่าหุ้นเซนนะโอ้เพราะว่าอย่าลืมนะว่าทุกกลุ่มเนี่ยสี่ชาติพันธุ์เนี่ยหลังเนี่ยหันชนฝั่งไทยอยู่นะอ๋อ
ใช่ไหมถ้าตจัะ้งทแต่ำกลุ่ทม่าชนาติพันธุ์เเกนี่รยียงนั่นแถห้ลาะจะทำกลุ่มก็ชาตทิพันธุ์เนี่ยจะเชื่อน้ำลายฮุนเซนหรือจะเชื่อน้ำลายไทยใช่ไหมำแต่ power ของฝั่งไทยเนี่ยจะแรงกว่าเพราะว่า power ความมีอิทธิพลในแรงต่างเนี่ยไทยเนี่ยสามารถคุยได้ทุกกลุ่มใช่ไหมใช่ถ้ผามชคิาดติว่าถ้าถึงแม้ว่าไทยไม่แสดงอาการอะไรที่ชัดเจนแต่ว่าเขาก็ยังเชื่อไทยอยู่ดีนะกลุ่มชาติพันธุ์นใะช่เพราะว่ากลุ่มชาติพันธุ์เขาเชื่อไทยอยู่แล้วเขาคือตามแนวชายแดนเนี่ยระดับคุมกองพันแล้วกองพลเนี่ยเขาคุยกันอยู่นะเขาคุยกันรู้เรื่องด้วยฉะนั้นการอะไรต่างๆเนี่ย power ฮุนเซนกับ power ไทยเนี่ย power ไทยมากกว่าในการที่จะเรียกทุกกลุ่มมาเจรจานะโอ้เพราะว่าการไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ต้องเขตแดนตั้งแต่สามเหลี่ยมทองคำมาถึงตะนาวศรีระนองเนี่ย2,000 กว่ากิโลเมตรเนี่ยสี่กลุ่มชาติพันธุ์เนี่ยหลังทิ้งไทยทั้งหมดใช่ไหมมีการประทะกันอพยพมามันก็หลังไหลหลังไหลเข้าไทยอยู่แล้วใช่ไหมเข้ามามันก็มีความปลอดภัยค่อนข้างสูงใครก็ไม่มาสามารถไปตามทำลายล้างกลุ่มผู้อพยพได้ใช่ไหมทางจีนนี่เข้าไม่ได้เลยผมบอกนะถ้าการประทะกันรุนแรงเนี่ยแล้วเข้าไปฝั่งจีนเนี่ยเขาผลักกันออกมานะเดี๋ยวให้หมายถึงว่าถ้าหากพม่าลบกับกลุ่มชาติพันธุ์ถ้าชาติพันธุ์เข้าไปในเขตจีนจะผลักดันออกมาใช่ไหมใช่ถูกต้องอ๋อจีนก็ไม่เอาอยู่แล้วนั่นแหละก็ถามว่าในเขตจีนมันมีศูนย์อพยพไหมไม่มีหรอกมันมีแต่เขตไทยนี่แหละแล้วก็ทางฝั่งนั้นก็ทางในปาแนวเนี้ยมันก็ได้อยู่แหละแต่เขตจีนไม่มีหรอกศูนย์อพยพอ่ะนะฉะนั้นคนรัชฉานไม่ว่าคนรัชฉานหรือคนกะเหรี่ยงถ้ามีเกิดสงครามเนี่ยเขาดับแรกคือหนีเข้าไทยอย่างเดียวก็นั่นแหละสิเขามองเห็นไทยเป็นที่พึ่งนะใช่เขามองเห็นไทยแต่เป็ฉนะนั้นpower ของไทยเนี่ยมันจะมากกว่าคนเป็นนะแต่ไทยเราต้องวางตัวเป็นกลางนะเพราะว่ามันหลายๆเรื่องเนี่ยเราจะออกตัวมากก็ไม่ได้ใช่ไหมต้องวางตัวเป็นกลางเพราะว่าฐานไทยก็คุยฐานมากๆอยู่ระดับแนวชายแดนนะไทยระดับต้องวางตัวเป็นกลางนะไทยอยู่เฉยๆไม่พูดอะไรกลุ่มชาติพันธุ์เขาก็เชื่อใช่จำเป็นต้องออกปากมันนุ่งเซนกลุ่มชาติพันธุ์ก็เชื่อไทยอยู่เฉยๆหรือจะทําอะไรเขาว่ามั่นใจประเทศไทย100%ใช่ใช่ไม่พูดถึงกลุ่มชาติพันธุ์นะนั่นแหละผมบอกว่าไม่เกินกลางปีนี้ทุกกลุ่มอ่ะเปิดหน้าหมดว่าใครสนุนใครจะทําอะไรยังไงนะเพราะว่ามันไม่มีทางจบผมบอกว่าอย่างน้อยอีก2-3 ปีจะจบไหมนะถ้าว่ามันพอกลุ่มชาติพันธุ์เปิดหน้ามาสนับสนุนกลุ่มต่างๆเนี่ยผมบอกว่ามันมีทางจบหรอกพม่าเนี่ยถามว่ามันลบแบบเนี้ยคนก็ยิ่งเหนื่อยลบไปก็ยิ่งท้อนะอ๋อใช่ท้อแน่นอนทำไปทำไปทำมาเดี๋ยวมันก็เกิดการหักหลังในกองทัพของนะมันก็ซึ่งมีมากันแล้วเนี่ย หักหลังกองทัพหมายถึงใครหักหลังใครพี่ก็กองทัพกับกองทัพก็หักหลังกันเองนะอ๋ออย่างต่อไปเนี่ยปีนองไรอาจจะมีคำสั่งอาจจะไม่ศักดิ์สิทธิ์นะสั่งให้กองทัพนี่ไปประจำที่นู่นที่นี่ในกองในกองทัพตรงนั้นอาจจะปฏิเสธนะแล้วดึงไม่หมดอ่ะมันเป็นกระต่อบวมเฉยเลยอ่ะปัญญาพี่ต่อเลยพี่ผมฟังอยู่ก็นั่นแหละมันเป็นลักษณะแบบนั้นผมว่ายังตอนนี้ต่างคนต่างนิ่งเฉยนะนิ่ง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 แต่เดี๋ยวเขาสักระยะหนึ่งก็จะเปิดตัวละจะทำการเปิดตัวละใครช่วยเหลือฝั่งไหนใครช่วยสนับสนุนใครไม่เกินกลางปีนี้เปิดตัวแน่หมดอ่ะอ๋อทุกคนเลยใช่ไหมใช่ทุกกลุ่มนี่แหละOh. ใช่มันก็รอเวลารอระยะรออะไรอยู่กันนะว่ารอการสนับสนุนจากต่างประเทศรอการพูดคุยพบเจรจาบางเรื่องกับประเทศที่ข้างเคียงกันอยู่นะมันก็หลายเรื่องที่มันยังเคลียร์กันไม่จบอ่ะ oh.
มันก็ปล่อยให้ทางในข้างในเขาปะทะกันบางครั้งก็ไม่สนถ้ามันเคลียร์กันเกี่ยวทุกเรื่องนะอะไรที่มันผ่านได้มันผ่านไปเนี่ยอะไรที่มันเข้าของที่มันขนผ่านกันได้เนี่ยมันก็ขนเข้าไปถึงตอนนั้นเนี่ยมันก็จะมีการแบบแตกหักแบบมีกองทัพเหนือกองทัพใต้แบบจีนเมื่อก่อนใช่ไหมทั้งมีทั้งไทยเจียงไทยเช็กมีทั้งพวกวินสังอะไรพวกเนี้ยเยอะแยะไม่หมดอ่ะต่อไปนะอ๋ออันนี้พูดเราพูดเรื่องเปรียบเทียบนะถ้ามันมีเคลียร์กับประเทศข้างเคียงให้การขนย้ายอุปกรณ์ต่างๆอะไรพวกเนี้ยการเคลียร์กันจบทุกอย่างราบรื่นเนี่ยมันก็หลั่งไหลเข้าไปในพม่าใช่ไหมไม่ว่าทางฝั่งเนปาลเนี่ยมันไปทางจีนอยู่แล้วใช่ไหมทางอินเดียเนี่ยเขาก็มีอิทธิพลในฝั่งรัสยะไข่นะแล้วก็ทางตอนนี้ทุกคนก็มองสหรัฐมองจีนแต่อย่าลืมมาญี่ปุ่นนะเขาก็มีอิทธิพลในพม่านะไม่ใช่พม่าเขาไม่ชอบญี่ปุ่นไม่ใช่เหรออ่าไม่ชอบยังไงอ่ะกลุ่มญี่ปุ่นเนี่ยเข้าไปในตามกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆนะตั้งแต่กะเหรี่ยงแดงกะเหรี่ยงเคยูเนี่ยญี่ปุ่นไปสร้างบ้านพักให้สวีเดนอะไรพวกเนี้ยเขาไปสร้างบ้านพักให้กับเขาเพื่อแลกกับบางสิ่งบางอย่างอ่ะนะผมนึกว่าญี่ปุ่นมันเงียบมันไม่เงียบหรอ มันหลายๆคนก็คิดไม่ถึงแต่ก็ดูต่อไปว่าเขาบอกว่าลัคยาเนี่ยไม่มีแร่ธาตุไม่มีอะไรสำคัญไม่อะไรเงี้ยเป็นธุรกนาผมไม่ใช่เลยขยาเนี่ยเป็นทั้งป่าไม้ทั้งแร่ธาตุทั้งพลอยทั้งพวกหยกเนี่ยเทียบทรัพยากรยังเยอะแสดงว่าที่รัสยาเนี่ยเขาก็มีไอ้ทรัพยากรทางธรรมชาติมีเมื่อคือพม่าเนี่ยเป็นตัวกลางที่จะพยายามคุยกับ7รัฐนะ7รัฐเนี่ยแต่ก็คุยกันไม่ลงตัวเนื่องจาก7รัฐที่ทั้งหมดเนี่ยมันมีทรัพยากรต่างๆอยู่ในรัฐแต่ละต่างๆเนี่ยแต่การคุยกันน่ะผลประโยชน์พวกทรัพยากรพวกเนี้ยทาง7รัฐเนี่ยเขาไม่ยอมให้ทางรัฐบาลกลางเช่นพม่าเนี่ยเข้าไปจัดการบริหารมันก็เลยตกลงกันไม่ได้ถึงบัดนี้ไงอ๋อเพราะเขาไม่ยอมรับคำพูดของพม่าใช่คือไม่ยอมรับแล้วก็คือพม่าเนี่ยจริงๆเราเป็นชนกลุ่มน้อยกลุ่มหนึ่งเช่นกันแต่ได้ปกครองประเทศมันก็เหมือนมาพม่ามีอำนาจใช่ไหมนั่นแหละเราตอนนี้7รัฐเนี่ยเขาเคยเรียกมาคุยกันเกือบเป็น100ครั้งแล้วมั้ง7รัฐเนี่ยนะแล้วก็อีก35ชนเผ่าเนี่ยเขาเรียกมาคุยกันแล้ว7รัฐเนี่ยนะแต่ผลประโยชน์ในแต่ละ7รัฐเนี่ยซึ่งก็ไม่มีใครยอมให้พม่าเข้ามาจัดการมันก็เลยตกลงกันไม่ได้คือทุกกลุ่มเขาไม่เชื่อน้ำลายพม่าแบบนั้นใช่ไหมคงไม่เชื่อคงอะไรประมาณนั้นนะเพราะว่าการให้พม่าย่างกุ้งหรือว่ามันทะเลเนี่ยเป็นเมืองหลวงใช่ไหมแล้วก็รัฐ7รัฐได้ขึ้นกับเมืองหลวงเนี่ยกับรัฐบาลกลางเนี่ยอ๋อถึงนะมันไปสร้างมันทะเลเป็นเมืองหลวงมันจะเป็นพม่าจะเป็นรัฐบาลกลางมาตั้งนานแล้วเขาคิดกันมานานแล้วแล้วก็พยายามคุยกับ7รัฐเนี่ยชนกลุ่มน้อยเนี่ยมันคุยไม่ลงตัวเพราะว่าทางรัฐบาลกลางจะเข้าไปจัดการกับพวกทรัพยากรต่างๆใน7รัฐเนี่ยซึ่งมีแร่ธาตุมีอะไรเยอะแยะเนี่ยแต่ทาง7รัฐเนี่ยเขาไม่ยอมไงมันจะยอมได้เขาจัดการปัญหาพวกทรัพยากรของเขาเองใน7รัฐเนี่ยแต่พม่าเขาไม่ยอมใช่ไหมจะเข้าไปจัดการมันก็เลยคุยกันมาถึงวันนี้ไงมันอยากจัดการทรัพยากรของคนอื่นใช่แต่มันเอาลูกปืนลูกระเบิดมาด้วยนั่นแหละมันก็เลยคุยไม่ได้ถึงบัดนี้ไงลูกปืนลูกระเบิดลูกปืนลูกระเบิดที่มันเอามามันไม่ได้ซ่อนมานะมันเปี้ยงมาก่อนเลยนะมันเปี้ยงนำหน้าเลยนะแล้วใครจะไปเชื่อถือมันมันก็เลยกลายเป็นอะไรอ่ะที่คุยกันไม่ได้เป็นรัฐเล็กรัฐน้อยเป็นแยกกันไปมีกลุ่มต่างๆเกิดขึ้นมาเยอะแยะเนี่ยเนื่องจากการคุยของ7รัฐมันไม่ลงตัวถ้ามันคุยกันลงตัวมันแบ่งผลประโยชน์ให้ลงเอยกันได้ดีนะมันเป็นรัฐบาลกลางมานานแล้ว
7ล้านนี่ก็เป็น7ล้านลูกแต่ทีนี้มันคุยเรื่องไอ้ทรัพยากรที่มีแต่ละท้องถิ่นเนี่ยแต่ละรัฐเนี่ยมันคุยกันไม่ลงตัวว่าใครจะเข้าไปการบริหารเพราะว่าทรัพยากรพวกนี้มันมีเยอะใช่ไหมเพราะว่าต่างชาติยังไม่เข้าไปการทำการลงทุนเพราะว่ามันยังติดปัญหาเรื่องชนกลุ่มน้อยติดอาวุธต่างๆนะใครจะกล้าเข้าไปลงทุนใช่ไหมโอ้ถ้าจะใช้วิธีเจรจาแบบพม่าเนี่ยนะเวลามาเจรจาเอาลูกปืนลูกระเบิดนำหน้าเนี่ยเขาไม่ยอมหรอกนั่นแหละปัญหามันไม่จบนะคือดูเหรอเพราะว่ามันยังมีหลายขั้นตอนการลบครั้งนี้มันลบด้วยความแค้นนะใช่มินองไลน์รู้ตัวเองว่าตัวเองอาพาธผมว่าตอนนี้มินองไลน์หน้ามืดหน้ามืดก็ต้องเขาก็คิดอยู่สองวิธีการว่าเขาจะหนีออกต่างประเทศหรือว่าเขาจะอยู่ที่นี่จนในสิ้นคนสุดท้ายอะไรเงี้ยมันก็ยังมีสองทางเลือกนะซึ่งตอนนี้มันมีอะไรเห็นข่าวว่ามีหมายจับทางพี่พูดไปพี่พูดไปเรื่อยๆนะผมแป๊บนึงนะผมจะมาฟังอยู่ได้เดี๋ยวที่นี่แค่นี้ก่อนเดี๋ยววางมาเดี๋ยวผมคุยใหม่ทีเดียวผมขับรถต่อเหมือนกันเดี๋ยวว่าช่วงต่อไปเดี๋ยวคุยกันใหม่那音乐是大浪，往来下，总有一点天使安心梦想，在妈妈的怀里轻轻轻划。